ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะสำหรับสายโสด024960493ถึง4นะคะครับ SMS นะคะมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับของขวัญปีใหม่ด้วยนะคะกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560วันนี้เราก็จะมอบให้กับผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะกติกาง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลจังหวัดนะคะรวมถึงคำถามนะคะที่คุณต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์เข้ามาใน SMS เดียวกันก็ได้ด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606ค่ะครับเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวพลาจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้การงานให้มองไปข้างหน้านะคะหากมีความผิดพลาดก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจล้มตรงไหนให้ลุกตรงนั้นเลยนะคะส่วนการเงินคุณยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีติดขัดอะไรก็อย่าหนีนะคะให้มีการเจรจาต่อรองความรักมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแม้คนโสดก็มีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะคะถ้าเลือกได้งานวันนี้นะคะจะเหมาะสำหรับการทำงานที่คุณจะต้องใช้ความคิดแต่อาจจะไม่เหมาะกับการทำงานที่จะต้องแข่งขันกับเวลาเงินไม่เด่นนะคะวันนี้หาเงินยากการลงทุนก็มีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจความรักก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องอดทนเพราะมีโอกาสต้องทำในสิ่งที่คุณนั้นไม่พึงปรารถนาค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะงานวันนี้ตัดสินใจอะไรให้คำนึงถึงภาพรวมด้วยนะคะแม้ว่าจะไม่สามารถทำให้ทุกคนนั้นพึงพอใจได้ก็ตามเงินแนวโน้มดีนะคะแม้ต้องทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถของคุณส่วนเรื่องของหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวค่ะเวลามีปัญหากับบุตรหลานอย่าพยายามใช้อารมณ์มาตัดสินนะคะวันนี้ชาวราศีมีนระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะงานวันนี้ให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมค่ะโดยเฉพาะเวลามีความเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสการเงินไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะต้องใช้จ่ายให้กับคนที่ใกล้ตัวความรักอย่าพยายามมีปัญหานะคะเพราะจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้อย่ามีทิฐิอย่าคิดถึงแต่เรื่องของศักดิ์ศรีอะไรที่ทำเองไม่ได้ก็ลองหาตัวช่วยดูเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะคะให้ประมาณตนหน่อยทั้งการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนความรักอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหรือว่าไม่ก็ตามค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานในวันนี้สำคัญเลยที่วิธีการนะคะไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบใครให้ลองพิจารณาถึงความเป็นไปได้ส่วนการเงินอย่าเวียงแหให้เน้นไปเป็นเรื่องๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนและความรักไม่เด่นนะคะเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้หญิงการเงินวันนี้ถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียนะคะท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงส่วนความรักค่ะยังสามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัวยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาให้กับครอบครัวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือว่างานประจำเวลาที่เจองานยากนะคะให้สะกดจิตตัวเองให้เชื่อมั่นว่าคุณทำได้แล้วจะได้ทำการเงินก็อย่าไปเอาเปรียบใครนะคะอย่าทำให้ใครเดือดร้อนการลงทุนก็อย่ามั่นใจมากจนเกินไปค่ะส่วนความรักเหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวดีๆการทำเซอร์ไพรส์คนที่มีคู่วันนี้นะคะคนที่คิดจะมีคู่วันนี้ให้ลองทำสิ่งที่ท้าทายดูค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันนะคะงานวันนี้ให้ระวังพวกที่ชอบนินทายุแยงแต่แข็งรั่วหรือพวกที่หวังดีประสงค์ร้ายส่วนการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักนะคะไม่เน้นการทำกำไรระยะสั้นเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าไม่ห่างกันก็มีโอกาสจะเกิดปากเสียงได้ชาวราศีกันวันนี้ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยค่ะต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะคะงานวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีนะคะทั้งเรื่องของคนและเรื่องของงานค่อนข้างจะอึมครึมเหมือนรอเวลาประทุส่วนการเงินก็ไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางและที่อยู่อาศัยแต่ความรักยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญกับชีวิตคู่
ต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะคะทำอะไรจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษวันนี้ไม่มีคนอุปถัมภ์นะคะแต่เรื่องของการเงินนั้นยังพอมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากการทำธุรกรรมใหม่ๆเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะต้องหนักแน่นระวังว่าจะคิดผิดตัดสินใจพลาดค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะวันนี้อย่าเพียงแค่อย่าเกี่ยงงานนะคะอย่าเลือกงานมีโอกาสได้รับความเมตตาและการสนับสนุนนะคะส่วนการเงินคุณยังสามารถตัดสินใจได้ดีและมีเกณฑ์โอกาสได้รับผลจากคนที่มีคอนเนคชั่นที่เหนือกว่าความรักในวันนี้ค่ะเหมาะสำหรับการเริ่มต้นกันใหม่รวมถึงการสานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะรวมถึงทักทายเราพูดคุยกันผ่านทางไลน์สดๆได้ด้วยนะคะช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดค่ะ024960493-4นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะใครต้องการหนังสือนะคะก็ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีใส่คำว่าหนังสือมาด้วยนะคะชื่อสกุลจังหวัดและคำถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะเมื่อกี้ที่หลายท่านร่วมลุ้นหนังสือเนี่ยไม่ต้องใส่บ้านเลขที่มานะผมเห็นมีเลขที่1/65 หมู่ 7ตำบลนะครับไม่ต้องขอแค่มีคำว่าหนังสือแล้วก็มีแค่จังหวัดพอแล้วนะคะนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะคุณกาญจนาภานะคะเกิดวันศุกร์ที่3ตุลาคมปี07ค่ะเวลาตี5ชื่อสกุลดีไหมคะอาจารย์คุณเป็นคนรุ่นเก่าคือใครที่เกิดใกล้ๆกับ2500ต่อหลังขึ้นไปเนี่ยเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะไม่ระบุวันที่เป็นของวันใหม่แต่อย่างที่เรียนกติกาของเราสื่อสารกันว่าเราให้ใช้ข้อมูลวันสากลฉะนั้นผมถือว่าเมื่อฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ส่งคำถามมายืนยันอีกรอบหนึ่งฉะนั้นบนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณจึงยังเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์นะครับกาญจนาภาค่ะภาพอสำเภาค่ะพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะพอคุณเป็นคนวันพฤหัสนะครับตัวนอนหนูซึ่งอยู่ในวรรคเสาเนี่ยก็ติดกาลีฉะนั้นก็ทำการบ้านมาส่งมาใหม่แต่เคลียร์ให้ชัดว่าฟ้าสว่างเป็นวันไหนสายเข้ามาด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณภาวินีนะคะเกิดวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ปี40นะคะเวลา 16:37 งานเงินสุขภาพความรักคู่ครองค่ะจ้ะ 16:37 งานเงินสุขภาพความรักคู่ครองปีนี้ในแง่ของการทำงานออกแรงเยอะๆนะครับมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะถึงคุณจะยังอายุไม่เยอะพอจะมีลูกฟลุกพอจะมีลาภผลในเรื่องของการทำงานส่วนเงินทองล่ะดาวการเงินก็เป็นสีนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินอะไรก็มีโอกาสสมหวังประสบความสำเร็จความรักย่าง20นี้ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตาระวังได้ตัวไม่ได้ใจได้ใจแต่ไม่ได้ตัวครับสุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพหลักๆก็ให้ความสำคัญกับดาวอายุนะฮะซึ่งอยู่เรือนเสียสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงหรือพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้แล้วก็ตรวจร่างกายเป็นประจำนะอย่างน้อยเลยเลข3ไปแล้วปีละครั้งครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณอลงกรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6เดี๋ยวนะคะไม่มีเดือนหาเดือนไม่เจอนะคะอาทิตย์ที่6ขึ้น8ข้ามเดือน8ค่ะคืออย่างนี้ฮะพอดีผมก็ไม่ได้เอาปฏิทินมานะเพราะว่าทำงานตรงนี้จะต้องใช้เวลารวดเร็วในการตั้งโปรแกรมฉะนั้นการคีย์อินเนี่ยก็ต้องใช้วันสากลเป็นหลักนะส่งข้อมูลเข้ามาใหม่น่าจะตกเดือนไปอย่างเดียวเองนะคะพอสอบก็มีครบแล้วนะท่านต่อไปเลยค่ะหนูก็พยายามหาเดือนค่ะจ้าคุณสิงห์ชัยสิทธิชัยนะคะเกิดวันที่7ธันวาคมปี25นะคะวันพฤหัส8โมงเช้างานเงินสุขภาพและคู่ครองค่ะตรงกับวันอังคารจ้ะ7ธันวา25รบกวนตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งครับส่งเข้ามาอีกครั้งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวนิดานะคะเกิดวันพุธที่28มีนาคมปี2499นะคะ1:04จะขายบ้านได้เมื่อไหร่คะอาจารย์เนี่ยต้องคิดบัญชีก่อนนี่แฟนประจำเมื่อวานแซวผมเมื่อวานไปงานไหว้ครูมาบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนๆฝากหอมแก้มอาจารย์ด้วยนะก็โอเคฮะจำได้นะยังจำได้ขายบ้านได้เมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ค่ะ
ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง60อ๋อความจริงใกล้จะเลยผ่านวันเกิดแล้วนะแป๊บหนึ่งจ้ะผมมองอย่างนี้ฮะทั้งในแง่ของตัวบ้านนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเกี่ยวกับพวกที่ดินอสังหาเนี่ยช่วงนี้ยังอาจจะต้องรอให้เลยเข้าย่าง62และ63ไปแล้วถ้ามีดีลพยายามปิดให้จบนะถ้าบ้านเนี่ยพยายามปิดให้จบภายในย่าง62ถ้าเป็นที่ดินเนี่ยย่าง63ค่ะสวัสดีครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่9สิงหาคมปี23นะคะเวลา 15:35 ชื่อคุณจิระการนะคะปีหน้าธุรกิจส่วนตัวทำดีไหมคะความรักการเงินค่ะความจริงรบกวนระบุเข้ามาเลยนะครับว่าทำอะไรจะได้ชัดเจน9สิงหา23ปฏิทินตรงกับวันเสาร์เนี่ยถูกต้องนะครับก็ต้องดูองค์รวมถ้ายังไม่ทำไม่ให้ทำเพราะกรรมะเป็นกาลีแล้วก็ถ้าทำอยู่แล้วเนี่ยในแง่ของผลประกอบการก็อาจจะลดทอนหรือว่ามีปัญหาก็เป็นจังหวะเวลาที่ไม่เด่นนะครับเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรย่าง38เกณฑ์ความรักจะมีปัญหานะครับก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีพูดง่ายๆตอนนี้เน้นเรื่องงานหลังวันเกิดปีหน้าเป็นในเรื่องของเงินครับเรื่องของความรักครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่1ธันวาคมปี29นะคะ 17:41 ปีนี้จะเปิดบริษัทอีเวนต์นะคะดีไหมเปิดช่วงไหนดีนะคะกิจการจะไปรอดไหมแล้วก็การเงินค่ะตอบสองส่วนนะพื้นชะตาทำได้นะครับและยิ่งถ้าคุณออกกันไนซ์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทต่างชาติด้วยเนี่ยยิ่งสมรู้เพราะในดวงคุณนั้นราหูก็เกาะเรือนงานนะครับแต่ประเด็นสำคัญปีจอนี้มันมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่จริงครับแต่ว่าไอ้ดาวอาชีพที่คุณจะทำน่ะมันเสียฉะนั้นช่วงนี้ก็หาข้อมูลนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ต้องลงทุนถ้าจำเป็นต้องทำก็ทำแบบไม่ต้องลงทุนเยอะหรือว่าปีนี้ยังไม่ต้องตั้งบริษัทเองอาจจะหาลูกค้าได้แต่เวลาทำให้ไปซับคอนแทรคจ้างคือเซฟตัวเองแต่ระยะยาวยืนยันว่าทำได้ปีจอนี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะจ้ะมาเลยค่ะคุณนิติพลนะคะเกิดวันที่27ตุลาคมปี39วันอาทิตย์นะคะเวลา 5:05 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะปีนี้จะจบไหมครับสุขภาพแล้วก็ตอนนี้เรียนสายช่างอยู่ค่ะก็เป็นคนวันเสาร์จบนะถ้าตั้งใจจบนะเป็นสีต้องจบนะนะครับช่างดาวอังคารอยู่เรือนงานเลยนะครับเป็นราชาโชคโยงอริโชคดีตรงที่ว่าอริมันแปลว่าเหนื่อยหรือแปลว่าซ่อมแซมก็ได้ฉะนั้นส่วนใหญ่ฟิวช่างซ่อมอยู่แล้วอาชีพนี้ฉลกกับพื้นชะตาครับแล้วก็ปีนี้สุขภาพเน้นทานอาหารให้ตรงเวลานะครับแล้วก็ระวังปัญหาสุขภาพพวกคอเสพท่านต่อไปค่ะผมไม่ได้ทะลึ่งนะระวังปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณณฤมลนะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายนปี33นะคะเวลา 4:48 ค่ะเงินสุขภาพและความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสไม่ได้บอกมานะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นสุขนะ9เดือน11ปี33เงินสุขภาพความรักเป็นอย่างไรปัตตานิกาลีโสดอยู่คนเดียวครับแล้วช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะครับหรือว่าเข้าหาใครก็ไม่สมหวังแหละถ้ามีคู่ก็ต้องประคองให้ดีฝากระวังในเรื่องของคำพูดปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาลำไส้กระดูกภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทและโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกลมนะเช็คอัพเป็นประจำก็ดีการเงินเป็นอย่างไรของจริงเนี่ยจะมาในช่วงอายุย่าง28ฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มนะครับนะคะตอนนี้สายที่2มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะหทัยทิพย์ค่ะคุณหทัยทิพย์เกิดวันที่เท่าไหร่คะ19กรกฎาคม2495ค่ะปีมะโรงค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะเช้า 4:00 ค่ะ
รุ่งสว่างเป็นวันอะไรครับคงเป็นวันเสาร์เพราะว่าคนจีนก็จะเขียนวันเกิดเลยแล้วก็เวลาคงเป็นวันเสาร์ใช่ไหมใช่เช้าคงเป็นวันเสาร์อ่ะโอเคเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงตอนนี้ทำยังทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าขอโทษอ๋อขายเครื่องสำอางอยู่ค่ะเห็นไหมคือถึงแม้ว่าจะสูงวัยขอโทษนะครับก็คือวัยเนี่ยเกษียณไปแล้วแต่ในดวงบอกว่าปีนี้วงกลมมันตกเรื่องงานนะครับอย่างนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดสภาพคล่องบ้างหรือยังฮะมีไหมฮะช่วงต้นเดือนแค่เดือนนี้มีปัญหานิดหน่อยจ้ะฟังผมให้ดีนะอย่าประมาทนะครับจะเริ่มติดขัดจะเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องและที่สำคัญอย่าให้ใครดึงเงินหมายถึงคนขอยืมนะถ้าถูกดึงเงินเนี่ยคุณถูกเบี้ยวแน่ๆแล้วก็ในเรื่องของวิธีการขายเครื่องสำอางใช่ไหมครับใช่ปีนี้ลองคิดต่อยอดดูว่าจะทำอะไรที่แตกต่างแปลกแยกไปจากเดิมไหมนะลองดูขอโทษนะคะจ้ะคือทำธุรกิจรถอยู่ด้วยรถอยู่ด้วยเมื่อกี้ที่ผมทายบอกว่าให้แตกต่างแปลกแยกเพราะว่ากรรมะมันหินะมันจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าถามว่า2อันนี้นะค่ะในระยะยาวเนี่ยผมเชียร์ธุรกิจในเรื่องของพวกยานยนต์มากกว่านะใช่ครับแล้วก็ปีจรเนี้ยปีจอรถขอโทษนะมีแบบเป็นพวกหัวพ่วงมั้ยหรือว่าเป็นทั้งคันไม่มีค่ะรถ10ล้อรถหน้ายาวอย่างเดียวเลยใช่มั้ยทำมากี่ปีแล้วครับโอ้ทำมาตั้งนานแล้วค่ะเมื่อกี้ที่ผมพูดไงบอกว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยานยนต์เนี่ยมันจะยืนระยะได้ดีกว่าถึงจะเหนื่อยหรือมีปัญหาบ้างเวลาจังหวะไหนที่ดาวมันเสียเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะเพราะว่าด้วยสเกลเงินลงทุนแหละเป็นเรื่องปกติแต่ระยะยาวยืนยันว่าทำได้นะครับส่วนเครื่องสำอางผมมองว่าก็ทำเสริมก็ว่ากันไปค่ะเครื่องสำอางที่ทำได้ประสองปีแล้วพอต่อก็ยาวทั้งคู่นะก็คือแต่ผมหลักๆเมื่อกี้ที่ผมบอกอยากจะให้น้ำหนักกับในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของพวกยานยนต์มากกว่าค่ะนะครับก็ปีนี้ก็ฝากระวังปัญหาสภาพคล่องหน่อยนึงนะครับแล้วจะปีเมื่อไหร่นะการเมื่อกี้ทักว่ามีปัญหาเรื่องเงินบอกมีนิดเดียวแต่ความจริงไม่นิดเนาะของคุณเนี่ยเอาอย่างนี้ครับในช่วงนี้นะจนถึงย่าง67เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยอายุค่ะนะครับให้ไปเช่าบูชาอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพชรบุรี ก็ไม่น่าจะไกลหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนะขอพอดีมีอยู่องค์นึงค่ะวัดบ้านแหลมโอเคให้คุณเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมทุกวันนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบค่ะปีนี้ก็เตือนในเรื่องของสภาพคล่องน่ะนะครับแล้วก็งานลองดูนะถ้าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรปีนี้แล้วโชคลาภมีไหมคะเสี่ยงโชคไม่เชียร์จริงๆครับทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์ค่ะแล้วปีมะโรงนะคะของคุณนักกษัตริย์เป็นมะโรงถูกต้องครับค่ะถูกต้องครับโทษนะคะอาจารย์ขอถามราศีหน่อยสิคะเกิดที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะเกิดที่เพชรบุรีก็อยู่ที่เพชรบุรีเลยครับผมนึกถึงขนมหม้อแกงเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภก็ไม่แปลกที่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เหนื่อยพอสมควรมีปัญหาเยอะนะครับอิทธิพลของบาปประเคาะซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่พูดง่ายพอพ้นปลายปี60ไปแล้วเนี่ยหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะจะต้องรอจนถึงปลายปี60อีก1ปีถูกไหมจริงๆถ้าถอยหลังกลับไปประมาณ2ปีกว่าๆที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยถูกไหมในแง่ของธุรกิจที่ทำก็รุ่มๆระดอนค่ะใช่ก็คือแบบแล้วส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่แก้ไม่จบเลยนะถูกไหมมันจะยืดเยื้อเป็นปัญหาแบบลูกโซ่ใช่ต่อเนื่องก็ไปเรื่อยๆหนี้สินน่ะก็ที่พูดตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นในดวงเนี่ยอาจจะต้องรอให้พ้นกรกฎาคมไปมันจะเบาขึ้นเปราะหนึ่งค่ะนะครับแล้วขอถามเรื่องโทรศัพท์ได้ไหมคะเชิญค่ะโทรศัพท์นี่ต้องบอก2ตัวหลังใช่ไหมคะได้ครับ51เป็นคู่มิตรใช้ได้ครับคัดท้ายดีฮะถือว่าดี96ก็ทำเป็นในเรื่องของเสน่ห์และความสำเร็จค่ะแล้วก็68ผมใช้หลายเบอร์จังเบอร์นี้ไม่เอาจะมีปัญหาสภาพคล่องได้ครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ค่ะอ๋อ
นาะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะเออรบกวนนิดนะจะถามเรื่องลูกได้ไหมคะพอดีคนเกิด31ธันวา2522อ่ะค่ะเขามีครอบครัวแล้วอยากถามว่าเขาจะมีบุตรเมื่อไหร่คะครับ31ธันวา22นะครับจะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดค่ะคุณแม่เวลาเกิดบ่ายโมง25ค่ะว้าถามว่าจะมีลูกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะมีลูกเมื่อไหร่คะนี่ชายหรือหญิงครับลูกเป็นชายหรือหญิงครับเป็นผู้หญิงค่ะดวงปอนจ้ะถ้าเป็นดวงของคุณลูกเลยเนี่ยแหมความจริงมันจะเลยผ่านวันเกิดอยู่แล้วเนาะใช่ใช่จะถึงละ37ปีนี้มีติดมีหลุดบ้างไหมฮะหรือว่าปล่อยหรือเปล่าปีนี้ยังค่ะยังค่ะเขาปล่อยธรรมชาติคือดวงเนี้ยจ้ะแฟนเขาก็เกิด31เหมือนกันปีเดียวกันไม่เป็นไรฮะดูของสุภาพสตรีเป็นหลักคือดวงเนี้ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูก็อาจจะมีลูกยากอ่ะพูดตรงๆและถ้าพ้นย่าง3เข้าย่าง38ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีผมว่าก็จะน้อยลงไปอีกนะคือไม่ใช่น้อยเพราะอายุเยอะขึ้นนะอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเลยนะสุดท้ายถ้าจะใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยหมายถึงว่าปรึกษาหมออย่างจริงจังจะทำกิฟต์หรืออะไรนะย่าง39และย่าง40แต่เผื่อใจไว้หน่อยนะเพราะพื้นชะตามันมียากค่ะนะครับย่าง39และย่าง40ก็พอมีโอกาสและช่วงนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะค่ะก็บอกช่วงนี้ถ้าก่อนจะถึง31ธันวาเนี่ยค่ะนะก็ดูแลสุขภาพให้ดีถ้าคิดอยากจะมีน้องอะไรเงี้ยก็ยังพอมีโอกาสลุ้นเล็กๆช่วงนี้ช่วงนี้ก็ลองบอกกล่าวทั้งสามีภรรยาดูค่ะก็เป็นกำลังใจกันแต่เพียงแต่ว่าฝ่ายชายเกิด10โมงฝ่าค่ะไม่เป็นไรนะครับเอาตามนั้นแล้วขอโทษนะคะอะโหลค่ะอะโหลขอถามคนโตได้ไหมคะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวลงทะเบียนนะ SMS เข้ามาเยอะเลยตอบไม่ทันเลยจ้ะลงทะเบียนต่อนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะจ้าสวัสดีค่ะไปต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณประทุมพรค่ะเกิดวันที่5มีนาคม30วันพฤหัส8โมงครึ่งนะคะความรักเงินและสุขภาพค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับสุขภาพก็อย่างที่เรียนฮะเล่นในเรื่องของพื้นชะตาเป็นหลักนะพวกอาการแพ้ต่างๆระบบประสาทก็ดีนะครับไขข้อกระดูกลำไส้แล้วก็ปีจรเนี้ยให้ระวังปัญหาสุขภาพในเรื่องพวกสิ่งแปลกปลอมด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสสมหวังแต่ในทางกลับกันถ้าใครมาขอหยิบขอยืมขอให้หลีกเลี่ยงค่ะนะสุขภาพทายไปแล้วจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเสาวลักษณ์นะคะเกิดวันที่13มิถุนายนปี39นะคะตี 2:40 นาทีค่ะการเงินคู่ครองและโชคลาภค่ะตี 2:40 นาทีงานออกแรงเยอะๆฮะถ้าทำธุรกิจกันหมายถึงมีโอกาสได้ขยับขยายเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ดีถ้ายังไม่มีงานทำปีนี้อยากจะหางานทำมีโอกาสจะได้เริ่มอย่างช้ามีนานะครับการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์กับคู่เป็นกาลีถ้าเขาไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มไปบริจาคและปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาของจริงนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชัญญพักนะคะเกิดวันศุกร์ที่3มิถุนายน03ค่ะเวลา2ทุ่มตรงได้เงินก้อนปีนี้จะได้เงินก้อนปิดหนี้ไหมนะคะเครียดมากๆเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ย่าง57แม้แต่ความจริงในดวงเนี่ยบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เงินนะในช่วงประมาณ100มี2ช่วงนะครับรอยต่อเนี่ยปลายปีต้นปีและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นกลางปีนะครับก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะถึงจะไม่หมดภาระหนี้แต่อย่างน้อยเบาลงของคุณผมฝากอย่างนี้ครับให้ชีวิตสัตว์นะครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยด้วยค่ะเบอร์โทรศัพท์95ค่ะ95ก็เป็นเลขมงคลอยู่แล้วฮะสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนไทยนะก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีหลักฐานความมั่นคงเลขที่บ้าน40ค่ะมฤตยูจับกับพุธไม่เสียและเหมาะในเรื่องการทำมาค้าขายทำพาณิชยกรรมครับค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะสำหรับใครที่ต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับของขวัญจากอาจารย์นะคะเป็นหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560นะคะ3เล่มด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะก็ยังสามารถส่ง SMSเข้ามาร่วมลุ้นได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะรวมถึงคำถามที่อยากจะถามส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ